รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวนะครับจะมาทำเมนูขนมหวานอร่อยๆฝากสายหวานกันครับและวันนี้นะครับผมมีเมนูลิ้นจี่ออนไอซ์มาฝากกันครับอย่างกับดิสนีย์มาเราจะมาทำตัวลิ้นจี่เชื่อมกันก่อนครับนำหม้อขึ้นตั้งไฟนะครับเปิดไฟนะฮะให้ร้อนนิดนึงครับจากนั้นนะครับนี่เลยลิ้นจี่สดนะครับเราเลือกพันธุ์ที่เราชอบได้เลยนะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมมีลิ้นจี่ที่เม็ดเล็กๆเวลากินมันก็จะมีรสชาติที่เข้มข้นนะครับใส่ลงไปในหม้อเลยครับนี่นะครับใส่ลงไปครับจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับคนให้เข้ากันนิดนึงนะครับจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้เลยครับรอจนตัวน้ำตาลทรายเนี่ยละลายนะฮะเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปครับเจือจางนิดหนึ่งนะฮะสุดยอดตอนนี้นะครับเราจะได้ตัวลิ้นจี่เชื่อมมาแล้วนะฮะน่ากินมากๆเลยถึงเวลาจัดใส่แก้วเสิร์ฟแล้วนะครับนี่ครับใส่ตัวลิ้นจี่ลงก้นแก้วครับลิ้นจี่นะครับตักใส่แก้วแบบนี้นะครับแล้วก็นี่เลยครับไอศกรีมนะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับอันนี้จะเป็นรสลิ้นจี่นะครับเป็นของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเจ๊เจ๊เนี่ยเป็นคนไปคิดสูตรนะครับแล้วก็ปรับปรุงคู่กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยครับนี่ครับสกู๊ปขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับโอ้โหน่ากินมากๆเดี๋ยวเราแต่งสวยนิดนึงนะครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูลิ้นจี่ออนไอซ์ครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับครับตักไอติมลงไปเอาให้โดนตัวลิ้นจี่ด้วยนะครับเสียวฟันเลยอร่อยมากครับคือเป็นเมนูที่ทำง่ายเนาะแล้วก็สามารถทำเก็บไว้ได้ด้วยแต่เมนูขนมหวานเย็นๆแบบนี้นะครับผมว่าต้องมีเค้กชิ้นอร่อยนะฮะรับประทานคู่ด้วยกันครับวันนี้นะฮะผมมีบัตเตอร์เค้กฟรุตตามิน่าจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาครับน่ากินทีเดียวเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับหอมอร่อยทีเดียวเข้ากันดีมากนะฮะกับเมนูเย็นๆสดชื่นชื่นใจแบบนี้นะฮะอย่างลิ้นจี่ออนไอซ์ครับเห็นผมกินแล้วโอ้โหสนใจอยากกินบ้างอยากสั่งซื้อบ้างนะครับสั่งซื้อกันได้เลยนะฮะอันนี้เป็นบัตเตอร์เค้กฟรุตตามิน่าจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจ Facebook ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์นะครับเข้ามาสั่งซื้อเข้ามาสอบถามได้เลยครับผมแล้ววันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามี1เมนูเตรียมพร้อมไว้แล้วครับจะเป็นเมนูอะไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตของมอสใครอยากทำไอศกรีมรับประทานเองบ้างใครอยากทำนมโบราณมาทางนี้เลยคุณผู้ชมเพราะวันนี้มีไอศกรีมนมโบราณมาฝากส่วนผสมเวลาเราทำเองโดยหลักก็อย่างนี้ถ้าเป็นไอศกรีมโบราณส่วนผสมที่สำคัญสำหรับตำรับที่นำมาฝากคุณผู้ชมนี่เราใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวนกเหยี่ยวฟอลคอนครับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากนมโบราณเดียวกับโฟมใส่นมข้นจืดตราดนกเหยี่ยวฟอลคอนไอศกรีมนมโบราณใส่นมข้นจืดตราดนกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะตามด้วยครีมเทียมข้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนผสมให้เข้ากันนำเกลือป่นเสริมไอโอดีนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาคนส่วนผสมเดือดทั่วก็ค่อยเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำแบ่งส่วนผสมออกเป็นสีผสมเดือดข้นผสมสีผสมแบ่งส่วนผสมออกเป็นสีส่วนให้เข้ากันผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันเทส่วนผสมสีเหลืองลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เทส่วนผสมสีเหลืองลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แช่แข็งจนส่วนผสมทรงตัวดีนำเข้าช่องแช่แข็งจนส่วนผสมทรงตัวดีเทส่วนผสมสีเขียวแอปเปิ้ลลงในพิมพ์ที่มีส่วนผสมสีเหลืองนำเข้าช่องแช่แข็งจนส่วนผสมทรงตัวดีจากนั้นใส่ส่วนผสมสีชมพูและนำเข้าช่องแช่แข็งจนส่วนผสมทรงตัวดีและส่วนผสมสีฟ้าตามลำดับจนส่วนผสมทั้งหมดทรงตัวแข็งนำเข้าช่องแช่แข็งตัดไอศกรีมนมโบราณทรงตัวแข็งขนาดเป็นไอศกรีมตัดไอศกรีมนมโบราณเป็นชิ้นขนาดตามต้องการเสียบลงตรงกลางใช้เ
ไม้เสียบไอศครีมเสียบลงตรงกลางแค่นี้พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่คุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconprofessional.com นะครับTFM วันนี้เรามีคุกกี้ข้าวโอ๊ตแยมมะม่วงมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดลงในภาชนะน้ำตาลทรายคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนข้าวโอ๊ตคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกสับหย่าคนผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันใส่ไข่ไก่ตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดพักเครื่องพักส่วนผสมไว้ประมาณ15นาทีใช้ที่ตักไอศกรีมตักแป้งคุกกี้ลงบนภาชนะที่มีข้าวโอ๊ตกดให้ด้านหน้าคุกกี้ติดกับข้าวโอ๊ตจากนั้นวางเรียงบนถาดอบและใช้นิ้วกดตรงกลางชิ้นคุกกี้เล็กน้อยหยอดตรงกลางรอยกดด้วยแยมมะม่วงนำคุกกี้เข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ185องศาเซลเซียสนานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดคุกกี้ข้าวโอ๊ตแยมมะม่วงใส่ภาชนะเสิร์ฟแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูคุกกี้ข้าวโอ๊ตแยมมะม่วงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมยำว่างมาฝากนะยิ่งช่วงนี้อยู่กับบ้านทำแบบนี้รับประทานกันง่ายๆนะกับเมนูแซนด์วิชอบคุณผู้ชมคะแซนด์วิชเนี่ยทำได้เยอะแยะหลายตำรับนะจะเป็นแซนด์วิชหน้าเปิดหน้าปิดหรือแซนด์วิชอบทำได้ทั้งนั้นแต่สำหรับวันนี้แซนด์วิชของเราหน้าตาเป็นฝรั่งแต่พอเข้าปากครับและรสชาติเป็นไทยนะตั้งกระทะพอร้อนคุณผู้ชมเราก็ใส่น้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจน้ำพริกแกงพะแนงตราโลโบ2นี้คุณผู้ชมจะให้ไส้แซนด์วิชที่มีกลิ่นหอมชวนรับประทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจคุณผู้ชมนะแต่สำหรับวันนี้ใช้แค่นี้ก็พอแล้วนี่ก็อุ้ยผัดได้หอมหอมแล้วนะคุณผู้ชมในระหว่างที่เราผัดน้ำพริกเราก็ใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนลงไปด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็อยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าฟาวคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ลงไปทีละนิดนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วเราก็จะผัดให้เครื่องแกงกับนมเนี่ยเข้ากันและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในถ้วยนี้บดละเอียดแล้วไส้กรอกหมูรมควันตราวาสนาซื้อติดบ้านไว้เสร็จแล้วคุณผู้ชมจะทำแซนด์วิชตำรับนี้คุณผู้ชมก็สามารถใช้ได้เลยเพียงแค่นำไส้กรอกหมูรมควันตราวาสนามาจัดการใส่ลงไปในเครื่องบดสับซอยคุณผู้ชมก็จะได้ลักษณะของนี่ไส้กรอกบดละเอียดแบบนี้ซึ่งมันเหมาะมากกับการทำเป็นไส้แซนด์วิชอบตำรับนี้นะครับในระหว่างที่ผัดเราก็จะเริ่มปรุงรสเราก็หรี่ไฟลงนิดนึงใส่นมข้นจืดลงไปอีกหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลานิดนึงลักษณะของพะแนงคือต้องมีรสเปรี้ยวเล็กๆคุณผู้ชมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้ช่วยเราได้ทำให้มันกลมกล่อมเสร็จแล้วก็ผัดทั้งหมดให้เข้ากันพอเราผัดส่วนผสมเข้ากันดีคุณผู้ชมอาจจะชิมรสชาติเองก็ได้ตามใจคุณผู้ชมนะก่อนยกขึ้นพริกชี้ฟ้าแดงใส่ลงไป
แล้วก็ใบมะกรูดใส่ลงไปด้วยนะคุณผู้ชมซอยฝอยๆแบบนี้จะทำให้ผนังไส้กรอกของเรามีความหอมแล้วก็ชวนรับประทานเดี๋ยวเราพักส่วนผสมนี้ไว้จนกระทั่งเย็นสนิทมันก็พร้อมแล้วล่ะที่จะไปสอดอยู่ในแผ่นขนมปังแล้วก็กลายเป็นแซนด์วิชอบนะครับเตรียมเครื่องแซนด์วิชไว้เปิดไฟวอร์มไว้เล็กๆทาเนยสดทาบางๆทั้งสองด้านของขนมปังเห็นไหมทาบางๆจริงๆคุณผู้ชมเพียงแค่เกิดความนุ่มละมุนเราก็จะใส่ไส้ลงไปมุมหนึ่งแบบนี้แล้วก็ใส่อีกก้อนหนึ่งตรงนี้เพราะเรารู้ดีว่าขนมปังมันจะปิดแล้วไส้มันจะอยู่ตรงนี้ถ้าทาหมดเดี๋ยวมันออกมาเยิ้มมันร้อนมากๆเดี๋ยวต้องมานั่งเช็ดเครื่องเสร็จแล้วก็ประกบปิดเราก็จะรู้ว่าเรามีไส้อยู่สองข้างนี้เราก็มาวางตรงนี้คุณผู้ชมมันจะพอดีกับแผ่นนี่ไส้อยู่ตรงนี้สองข้างเดี๋ยวตรงนี้ถูกทับออกแรงกดสักนิดนึงแล้วก็ล็อกอุ้ยกลิ่นหอมแล้วคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมกำลังดีสีสันสวยอันนี้ก็รับประทานได้2คนแล้วนะเนี่ย2แผ่นก็ถือว่าจุกแล้วนะคุณผู้ชมแต่ไม่แน่นะลูกกับสามีคุณผู้ชมอาจจะทานเยอะก็ได้หั่นซะแซนด์วิชร้อนร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคุณผู้ชมแซนด์วิชของเราน่ากินเนาะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานารออยู่แล้วนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าโรงาดำครับเอาใจคนชอบทานงาดำเลยชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Black Sesame Roll ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นเล่นไขของใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและนม UHT รสจืดลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟพักไว้จนส่วนผสมอุ่นเทส่วนผสมวุ้นนมลงในลิ้นชักพลาสติกที่เตรียมไว้ประมาณ 1/2 ของลิ้นชักพักไว้จนส่วนผสมทรงตัวใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟพักไว้จนส่วนผสมอุ่นแบ่งส่วนผสมวุ้นเป็น2ส่วนเท่าๆกันผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันเทส่วนผสมวุ้นใสแต่ละสีลงในลิ้นชักพลาสติกที่มีวุ้นนมเตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของลิ้นชักพักไว้จนส่วนผสมทรงตัวพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นเล่นขายของเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยสดชื่นมาฝากค่ะกับเมนูพันส้มมะขามเทน้ำส้มคั้นลงในพิมพ์ทำน้ำแข็งจนเต็มจากนั้นนำเข้าช่องแช่แข็งประมาณ1คืนจนเป็นน้ำแข็งเตรียมไว้ทาปากแก้วด้วยมะนาวจากนั้นนำมาชุบกับน้ำตาลทรายผสมเกลือป่นและพริกป่นเตรียมไว้ค่ะผสมมะขามฟูสเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสและน้ำส้มคั้นเข้าด้วยกันเทลงในแก้วเสิร์ฟที่เตรียมไว้ประมาณ 1/2 ของแก้วเสิร์ฟใส่น้ำแข็งส้มจนเต็มแก้วมีน้ำโซดาจนเต็มตกแต่งด้วยใบมะขามอ่อนให้สวยงามพร้อมดื่มค่ะแค่มีผลไม้ฟรุสเบกตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุสเบกตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เมนูของเรา2คนวันนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Black Sesame Roll อันนี้เอาใจคนชอบทานงาดำเลยงาดำมีผลประโยชน์เยอะมากงั้นก็สำหรับคนที่นอนไม่ได้กินงาดำบด
หรอใช่แล้วเราต้องกินเพิ่มมากขึ้นใช่เนื้อเค้กวันนี้จะเป็นเค้กสูตรเนื้อเค้กสปันเนื้อสปันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีสารเสริมคือโอเวอร์เลตด้วยยังไงมาดูวิธีการทำไปด้วยกันนะคะพูดถึงเค้กก็ต้องใช้แป้งเค้กใช่ตราลิปบิ้นคนเขาให้ข้าวกันก่อนวันนี้เราสองคนเลือกใช้งาดำตราข้าวทองค่ะซื้อมาเสร็จปุ๊บเอาไปอบให้แห้งหลังจากอบแห้งเสร็จปุ๊บคั่วเขาอีกรอบจนกระทั่งข้าวหอมแล้วก็บดใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดนึงนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะขั้นตอนนี้เราคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนเราจะเห็นว่าเนื้อแป้งของเราเนี่ยเปลี่ยนสีละจากนั้นนะคะเป็นไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF แพ็กเกจเป็นแบบนี้ไข่ไก่สดเนี่ยนะคะจากแม่ไก่สาวเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการเขาเนี่ยนะคะเขาเคลมเลยแหละว่าวิตามินอีสูงกว่าไข่ไก่ปกติถึง2เท่าโอเวอร์เลตนะคะสารเสริมคุณภาพกลิ่นวานิลาชนิดน้ำแค่คนพอเข้ากันเฉยๆคุณผู้ชมกลิ่นงาดำลอยขึ้นมาเลยอ่ะใส่น้ำเย็นลงไปเลยแล้วก็ลดสีต่ำนะต่ออีก2นาทีพอต่อ2นาทีเสร็จแล้วถึงจะใส่น้ำมันได้นี่เปิดฝารอแล้วนะใจร้อน น้ำมันที่เราเลือกใช้นะคะเราใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตแบบนี้สังเกตง่ายๆเป็นฝาเหลืองค่ะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะมันมีกลิ่นเหมือนช็อกโกแลตมอลอ่ะ ทั้งที่ไม่มีอ่ะอันนี้ Amazing มากบัตเตอร์ครีมของเราเนี่ยปกติแล้วบัตเตอร์ครีมก็คือการตีเนยจะเป็นครีมแต่ว่านอกเหนือจากเนยแล้วเนี่ยเราเพิ่มรสและก็กลิ่นด้วยนี่เลยค่ะผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบใส่ลงไปในชามผสมก่อนนะคะแค่คนเขากับน้ำร้อนเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นคัสตาร์ดละใช่เราไม่ต้องตุ๋นสังขยาไม่ต้องทำอะไรวุ่นวายเลยค่ะส่วนผสมเรียบร้อยแล้วตีบัตเตอร์ครีมใช้หัวตีลูกใบไม้นะคะเนยสดชนิดเค็มใส่ลงไปพอเขาเริ่มเข้ากันใช่ไหมเราก็ตีสปีดกลางเลย15นาทีค่ะเขาจะฟูเบาเลยแล้วเราก็ใช้งานได้เลยมีได้แล้วเราช่วงที่รอเขาตีอยู่แล้วก็เอาเค้กออกมาแบ่งครึ่งก่อนเนาะเดี๋ยวมาเธอผ่าครึ่งนะเดี๋ยวมาก็พริกยังก็วางทีเสร็จแล้วนะพร้อมแล้วเราก็จะปิดครึ่งนี้เลยอันนี้บัตเตอร์ครีมที่ดีเสร็จแล้วกินตลอดโอเคบัตเตอร์ครีมทาอันนี้จำเป็นจะต้องทาเขาเป็นการมาร์คเส้นเขาโอเคม้วนกระดาษเข้าไปนำเขามันเกรงตอนที่แบบนำเขาอย่างเงี้ยโชคดีโรเราสวยโอเคหลังจากเค้กโรเราแช่ตู้เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเค้กโรของเรามาทาครีมข้างนอกอีกรอบนึงเพราะว่าอาจารย์เมย์เนี่ยจะมีเคลือบหน้างาดำอีกนี่งาดำที่คั่วแล้วบดละเอียดแล้วเนาะใส่เข้าไปเนาะอันนี้ไม่ต้องการความสวยงามนะคุณผู้ชมขอแค่เขามีครีมติดคือเพียงพอแล้วแก้งานเหรอไม่แก้มันทำให้เขาไม่มีเนยออกมาเยอะอ๋อไม่ได้แก้งานใช่ไหมไม่ถังครึ่งนะอ
หยิบเลยนะหยิบเลยโอ้โหซุปเปอร์งาดำโอเคนะมามิเราจะหั่นชิ้นหัวชิ้นเอาชิ้นหัวชิ้นท้ายออกก่อนนะจากนั้นเนี่ยเราบีบครีมลงไปนิดนึงคาริเน่งาดำสูตรอาจารย์เมย์เขาทำไว้ให้เราโรงงาดำของเราสองคนเรียบร้อยแล้วค่ะให้ทุกคนได้ยินเสียงที่อยู่ในปากเราตอนนี้มันกรอบแค่ไหนอ่ะนอกเหนือจากงาดำตัดของอาจารย์เมย์ผลิตงาของอาจารย์เมย์แล้วว่าตัวเนื้องาที่อยู่ในโรอ่ะก็ได้เคี้ยวมันกรึบ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 จานนี้เราเชื่อว่าเสิร์ฟปุ๊บสองชิ้นน่ะกับชาร้อนๆหรือกาแฟร้อนๆเนี่ยจะเป็นของว่างยามบ่ายที่เรียกได้ว่าอิ่มเอมมากเลยหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสัญญานะคะว่าทุกสัปดาห์พวกเราทั้งครอบครัวจะมีเมนูอร่อยๆมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันอีกเช่นเคยกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลา 3:30 ค่ะเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับผมมีเมนูคลายร้อนนะฮะอย่างเมนูสับปะรดฮาวายมาฝากครับมันจะมีความแบบหวานๆแล้วก็เปรี้ยวๆนิดนึงนะฮะจะกินแบบนี้ก็กินได้นะครับแต่ว่ามันจะยังไม่สดชื่นฮะเราก็จะต้องใส่น้ำแข็งใสลงไปนะครับโหน่ากินมากๆครับแต่งแบบไม่ได้ตั้งใจตามกรรมนะคุณผู้ชมนะมันก็จะกลายเป็นขนมเค้กแบบไทยๆนะคุณผู้ชมแต่มันอยู่ในทรงแบบฝรั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเมนูของเรามีชื่อว่าโคโคนัทบานาน่าพุดดิ้งนั่นเองค่ะโอ้โหชิ้นกล้วยเยอะด้วยอ่ะ ด้วยความที่เราอ่ะชอบเท็กซ์เจอร์ข้างในมากๆในเมนูนี้มันทำให้เรารู้สึกว่ามันอร่อยจริงๆอ่ะ